ชาวเน็ตสงสัยเจนนี่สรุปใส่ต่างหูได้ไหมหลังเห็นพาสปอร์ตก่อนเผยความจริงเอาไว้แบบนี้ค่ะชาวเน็ตสงสัยสรุปใส่ต่างหูได้ไหมหลังเห็นรูปพาสปอร์ตเจนนี่สวยมากจนนึกว่าถ่ายแบบชาวเน็ตสงสัยสรุปใส่ต่างหูได้ไหมค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเจนนี่สวยขนาดแต่งตัวเรียบๆแต่สวยมากจนนึกว่าถ่ายแบบทำเอาหือหาไม่น้อยกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้เห็นคลิปที่นางเอกซุปตาเจนนี่อัลภาสณป้อมเพชรรีวิวการทำพาสปอร์ตพร้อมอวดรูปถ่ายหน้าตรงซึ่งเผยใบหน้าสวยจึงให้ได้เห็นกันแบบชัดๆกับรูปถ่ายพาสปอร์ตที่น้อยแต่มากเรียบแต่โกของแท้ท่ามกลางเพื่อนพ้องและแฟนๆเห็นแล้วถึงกับร้องว้าวพร้อมใจกันเอ่ยปากชื่นชมขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตบางคนที่มีความสงสัยในการถ่ายรูปทำพาสปอร์ตไม่น้อยเมื่อเห็นว่าเจนนี่นั้นใส่ต่างหูถ่ายรูปได้จึงเข้าถามมาขออนุญาตถามค่ะตกลงใส่ต่างหูได้ราคาตอนเราไปถามเขาบังคับถอดต่างหูด้วยและอีกหลายคอมเมนต์เขาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะซึ่งตอนไปทำคือตัวจริงกับในรูปเห็นแล้วน้ำตาไหลพรากจริงแล้วเราก็ต้องถอดเขาไปทำที่ศูนย์ราชการเจ้าหน้าที่ถอดให้แต่พอไปที่เวสเกตเครื่องก็เจ้าหน้าที่บริการดีมากค่ะรูปสวยไม่ไหว